สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับเทคนิคการทำสต็อกสเต็มนะครับสต็อกสเต็มก็คือใช้ตาเดียวนะครับเสียบในต้นตออายุ2ขวบนะครับต้นตอเขาเนี่ย2ปีแล้วนะครับนี่ห่อไปเลยนะครับง่ายๆเร็วๆนะครับแล้วดูปริมาณนะครับในการทำสต็อกสเต็มเขามากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับนี่คือเวียดนามนะครับตอนนี้เขาบูมหมอนทองมากนะครับก็จะปลูกหมอนทองแข่งกับไทยแล้วนี่คือการทำสต็อกสเต็มนะครับใช้ตาเดียวห่อแล้วก็ทำปุ๊บได้รวดเร็วมากนะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีด้วยนะครับใช้เวลาแค่3ปีนะครับได้กินลูกแล้วนะครับเราลองคิดดูเองนะครับว่านี่คือเทคนิคการขยายพันธุ์นะครับของทางเวียดนามที่ดีกว่าเรานะครับบอกได้เลยว่าดีกว่าเราเดี๋ยวจะให้ดูว่าดีกว่ายังไงนะครับนี่คือต้นตอไทยธรรมดานะครับก็คือต้นตอที่เขาทําแบบพี่ไทยทํานะครับก็คือเสียบยอดปกติพอล้างแล้วอะไรแล้วนะครับมาดูรากกันนะครับรากเห็นไหมครับว่ามันจะขดขอดเยอะมากนะครับรากเยอะจริงนะครับแต่ว่ามันขดอย่างนี้เวลาโตก็โตลำบากแล้วครับนี่นะครับเนี่ยโตยากโตลำบากเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูต้นตอสต็อกสเต็มนะครับ2ปีว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่คือตุ้มดินสต็อกสเต็มของ2ปีนะครับพอเราแกะออกมามันจะใช้เสียมขุดมานะครับแล้วก็มีการห่อด้วยไม้ไผ่นะครับเห็นดูในคลิปอื่นๆเขาจะห่อด้วยไม้ไผ่นะครับนี่เขาจะให้ดูนะครับว่าปลายสต็อกสเต็มเขาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสต็อกสเต็มนี้ก็จะมีรากฝอยอยู่ตรงนี้ถึงเวลาไปปลูกเขาไปตัดตรงปลายนั้นออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะแตกมันเลยนะครับทีนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง2ต้นนี้เห็นไหมครับว่าแตกต่างกันเยอะนะครับระหว่างการทำสต็อกสเต็มกับทำปกตินะครับอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่า3ปีเขาออกแล้ว3ปีเขาได้เรื่องได้ราวแล้วนี่นะครับนี่คือเทียบกับขนุนนะครับขนุนก็ทำสต็อกสเต็มเหมือนกันแต่ตัดสั้นกว่านะครับก็ขนุนน่าจะเวิร์กน้อยกว่านะครับแต่ว่าทุเรียนเนี่ยค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับในการทำสต็อกสเต็มเขาปลูก3ขวบได้กินอันนี้ผมจะเล่าเสริมอีกอย่างหนึ่งคือที่มาเลย์เขาก็จะมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งคือตัด7กิ่งนะครับอันนี้7กิ่งในต้นที่เพาะเม็ดด้วยซ้ำนะครับทุเรียนมาเลย์เนี่ยเขาชอบเพาะเม็ดกันเอาเม็ดมูซาคิงเม็ดอะไรมาเพาะเม็ดกันนะครับเขาตัด7กิ่งนะครับเหลือ7กิ่งเลี้ยง7กิ่งโตไว้นะครับต้นสูงนึงไม่เกินประมาณ5เมตรนะครับแต่เลี้ยง7กิ่งโตไว้เขาก็จะได้กินใน3ปีแล้วลองคิดดูนะครับถ้าสต็อกสเต็มนะครับหนึ่งนั้นก็เหลือแค่2ปีนะครับเสร็จแล้วทุเรียนไปประดิษฐานที่มันเกิดก็คือที่อินโดนีเซียมันก็แค่ปีกว่านี่คือถ้าอินโดทำแล้วอินโดรวบรวมข้อมูลความรู้พวกนี้ไทยจบแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ